ของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่า EEC ที่ตอนนี้รัฐบาลเองเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ตามแผนที่วางไว้นะครับเพื่อที่จะมีการดึงนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวซึ่งกระทรวงต่างๆนะครับกระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีจัดชี้แจงนะครับให้กับคณะทูตโดยในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการเตรียมยกทัพภาคเอกชนเดินสายโรดโชว์ที่ยุโรปด้วยนะครับโดยเริ่มประเทศแรกนะครับที่ประเทศอังกฤษเลยประเทศใหญ่เลยนะครับและตามมาด้วยประเทศฝรั่งเศสครับโดยการบรรยายสรุปนะครับให้กับทางด้านของคณะทูตนะครับในหัวข้อระเบียงเศรษฐกิจจุดเริ่มต้นนะครับก็เพื่อให้คณะผู้แทนทางการทูตประเทศต่างๆที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ EEC จนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่และเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในโครงการ EEC ของประเทศไทยได้นะครับโดยเอกอัครราชทูตที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นประเทศในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศคาซัคสถานอียิปต์อิรักศรีลังการวมไปถึงอินเดียนะครับและยังมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตที่ดูแลในด้านพาณิชย์ทั้งอังกฤษอเมริการวมไปถึงรัสเซียนะครับและมีตัวแทนจากภาคเอกชนอีกกว่า50ประเทศด้วยกันในครั้งนี้ครับซึ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปถึงประเทศต่างๆในรูปแบบรถโชว์นะคะก็จะมีต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีเลยค่ะคุณผู้ชมคะโดยจะเริ่มในเดือนนี้มิถุนายนนี้เนี่ยแหละค่ะท่านนายกก็จะเดินทางไปเยือนประเทศอังกฤษเป็นที่แรกนะคะแล้วต่อด้วยประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาตินั้นนะคะมาเป็นพันธมิตรแล้วก็ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในโครงการ EEC นี้แหละค่ะซึ่งทางด้านของคุณอุตมะสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับยังยืนยันนะครับบอกว่าแม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศแทนก็จะต้องมีการต่อโครงการนี้เพื่อความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดอย่างที่หลายฝ่ายเนี่ยกังวลใจเพราะว่าขณะนี้มีการออกกฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพุทธศักราช2561รองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับจะให้ทุกโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการสร้างโครงการ EEC ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลซึ่งขณะนี้เองหลายภาคส่วนรวมไปถึงพรรคการเมืองก็เห็นชอบกับโครงการดังกล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความต่อเนื่องของโครงการนี้เนี่ยตอนนี้มั่นใจได้นะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาเนี่ยโครงการก็จะต่อเนื่องครับ